มูนเทเรสเจอนักร้องในตำนานหนึ่งคนที่คนไม่เคยเจอมานานมากพี่ออสฟาโรเย่ยอดนานมากพี่หายไปไหนเจอพี่อยู่เชียงใหม่เชียงใหม่ก็ไปทำมาประมาณมาฟาโรตอยีบีเมื่อก่อนแม่งโคตรดังโอ้เดี๋ยวนี้เด็กใหม่ๆรู้จักว่ารุ่นผมเนี่ยแม่งเป็นเหมือนเทพเจ้าอ่ะโอ้ยงั้นเลยเหรอจริงๆพวกเราพี่เขาเนี่ยน่ารักที่สุดใส่เสื้อต้องปีกงงนะโอ้ใส่เสื้อใหม่สวยๆงามแล้วกางเกงอ่ะกางเกงก็ต้องโอ้โหแบบโอ๊บจีบจีแบบนั่นแหละยันต้นตีนอ่ะนั่นแหละวันนั้นเดินสวนกันไงเดินสวนกับผู้หญิงการขับเลือดเต็มเลยเลือดทำไมไรโก้ทำไมเกมพี่มันบาดคมมากพี่ออสนี่อยู่ในวงการกี่ปีแล้วโอ้โหนานมากกี่ปีแล้วสี่สิบห้าสิบปีนะ50 ปีเลยน่าจะได้พี่แม่อายุ100 กว่าแล้วเหรอจริงๆแล้วพี่อายุตอนเนี้ย90 กว่าแล้วจริงป่ะจริงบอกเยอะไปหน่อยพี่แก่กว่าไม่บอกเยอะไปผมจะดูดีไม่พี่แก่กว่าปลาชอยเหรอฟาโรตอยีบีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยแม่งเป็นเทพเจ้าของวัยรุ่นขนาดนั้นอ่ะจริงๆพี่ผมยืนยันเพลงที่พี่ดังขอสักหน่อยขอหนึ่งเพื่อเวว่าว้าเวขอปิ่นตะว้าเวปิ่นตะปิ่นตะดึงลูกขอนิดนึงใช่เพราะว่าผมไม่โคตรดีใจที่เจอพี่วันนี้นะพี่บีไปภูเก็ตจากเชียงใหม่อ่ะบินจากเชียงใหม่ไปภูเก็ตเสร็จไปอาทิตย์นึงก็เข้ามานี่แล้วเดี๋ยวก็มากรุงเทพเสร็จก็จะไปเชียงใหม่อีกก็จะมีคอนเสิร์ตที่เชียงใหม่ชีวิตพี่สบายไม่ชีวิตเนี่ยคอยติดตามพี่แข็งแรงปกติแข็งแรงครับเดี๋ยวพี่พื้นโชว์มั้ยผมดีใจแทนแฟนคลับพี่ออสฟาโรนะผมเชื่อว่าตอนนี้เป็นวงเพื่อนเนี่ยถ้าไม่เจอพี่ออสฟาโรก็ก่อนนั้นไปเป็นเพื่อนก็เดี๋ยวก่อนทำไมก่อนมันต้องมีแบบตามหับตามมาใต้ตามเขาที่ช็อปที่เล่นโฟกนะฮะพี่เกิดมาจากไหนพี่เกิดมาจากอ๋อพี่เล่นที่แรกที่ไหนเล่นที่แรกที่แรกที่ไหนหรอเล่นที่งานวัดเล่นที่ว่าอะไรครับพี่ชายก็ขึ้นไปเล่นที่ไหนจังหวัดอะไรเนี่ยกรุงเทพอ่ะเอาเหรอพี่ชายที่ขึ้นไปเล่นที่ลูกที่ฝาลูกเสียแล้วอ๋อแล้วไงพี่ก็เฮ้ยสนุกอยากเล่นด้วยไม่ใช่แล้วเราลงอายุไม่เท่าไหร่เอง13-14เองก็ไปเที่ยวพี่ก็ไปเล่นงานวัดแล้วก็ไปกับเขาให้น้องชายขึ้นไปเล่นโชว์หน่อยเพลงเอาเล่นโซโล่เล่นบัลเล่เพลงพี่เล่นเก่งพี่เล่นโซโล่ได้เหรอเพราะสมัยก่อนแม่ต้องแบบเปิดเทปมาฟังแล้วฟังอีกเปิดหรือว่าเอาหูฟังอย่างเดียวพี่สามารถเล่นมันไม่ยากคือเราต้องจำทำนองให้ได้เธอจำทำนองได้มันก็เล่นได้มันสามารถทำได้ทำเมโลดี้ได้ทำเมโลดี้น่าจะทำเป็นเพลงเป็นเมโลดี้ได้ในเพลงนั้นอ่ะเราสามารถไม่แล้วนิ้วจะจับคอร์ดได้ยากนะพี่เป็นคนไม่รู้นี่มันก็จำได้ระยะวันได้เดียวมั้งคิดวิชาร์ดเดือดแล้วพี่แกะเดี๋ยวนี้แต่เนี่ยเพลงเอลวิสบัสโนวาเบบี้บัสโนวาเดือดอะไรเงี้ยมันจะมีเราก็ท่องเราก็จำตอนนั้นอายุพี่เท่าไหร่สมัยนั้นเสียงตะพิมันยิ้มสิบสามสี่สิบกว่าละจำได้เฮ้ยพี่จริงจริงมันยากมากนะจริงเหรอมันใช้หูฟังอ่ะแล้วเอาหูฟังกับนิ้วมันได้เราใช้หูฟังแล้วไปใช้จมูกฟังได้ไงอะไรจ๊ะมาแจมแล้วตื่นมาแจมอยู่ฟังอยู่ฟังนี้อันนี้เราก็มีวงในตำนาน
แล้วภาพนี้หายากมากที่ว่าตึ๋มคนเหี้ยที่ตึ๋มท่าเก่งท่าเก่งท่าเก่งตุรกีแปลว่าคอฟฟี่ช็อปอ๋อเหรออะไรนะตุรกีใช่ตุรกีตึ๋มภาษาตุรกีว่าคอฟฟี่ช็อปไม่ใช่ครับทำเล่นเพราะว่าภาพคู่ขององค์ในตำนานเพื่อนกับอีซึนแม่งไม่เคยมีแฟนว่าอีซึนเพื่อนไม่หมายความว่าใช่ it's not เพื่อนนะใช่พี่วงอ่ะเมื่อกี้คุยอะไรกันอยู่ป่ะครับแปลว่าเขาใช้หูฟังในการแต่เพลงตั้งแต่อายุ13-14เดี๋ยวบอกคุณไปฟังก่อนเมื่อกี้ก็คุยอะไรกันอยู่ไปไม่ทราบผมเดินมาพอดีผมถามว่าไปละแต่ว่าพี่ออสเนี่ยฟังดนตรีจากไหนเขาบอกเขาฟังแล้วอาจจะที่หูฟังเพราะเมื่อก่อนแม่งไม่มีเหี้ยเลยไม่ใช่จมูกนึกแล้วแล้วเขาตอบว่านี่เล่นอีกทีแล้วเล่นอีกทีให้มั่นใจคนเหี้ยใช้จมูกฟังต้องหูเนี่ยคุณผู้ฟังครับคุณผู้ชมครับอยากให้ผมสองคนสัมภาษณ์แก้วไหมจะดีกว่ามันมีเรื่องเหี้ยมากว่าพี่บอกว่าจำผมได้ที่พาเลทพี่ฮอตผมไม่เหี้ยที่พาเลทเดี๋ยวผมบอกหักนะพี่พาเลทไงผมบอกหักถ้าเรื่องงั้นคุยสองคนผมไปละเดี๋ยวมาใหม่จะมาใหม่เดี๋ยวถ้าเติมโดนแน่ทั้งวันนี้โดนแน่สัมภาษณ์ด้วยผมบอกหักที่พาเลทเลยทั้งมันเนี่ยดูยอดในชีวิตเพลงแรกที่พี่เล่นเป็นอาชีพที่ไหนโอ้โหจำได้ไหมเดี๋ยวก่อนพี่เขาจังหวัดอะไรพี่เล่นไม่พี่เขาจังหวัดอะไรกรุงเทพครับกรุงเทพแถวโซนไหนแถวถนนตกถนนตกแล้วตอกจันตอกจันตกเด็กชายวิ่งเล่นเด็กชายฟาโร่ชื่อจริงชื่อว่านี่แหละสมัยเรียนฟาโร่เลยเหรอตอยีบีเลยชื่อจริงเรื่องสมบัติไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้อ่ะไม่มีใครรู้ที่จริงว่าเรื่องสมบัติที่สมบัติมีที่นี่แล้วก็ไม่ใช่จริงใครก็ไม่ใช่ชื่ออันนี้พี่ชายพี่ชื่อฟารุกไงพี่ฟารุกก็มีนะเรียกพี่ฟารุฟารุก็ฟารุเราชื่อฟารุตอยีบีพี่อยู่เล่นแข่งมาก่อนเมื่อก่อนจะมีแบบเขาพี่ช็อปสมัยก่อนพี่ช็อปจะฮิตมากไม่จะบอกว่าตอนสมัยโน้นอ่ะที่เป็นวงเป็นพี่เล่นเราจะไปชกมวยเล่นวงเลยเหรออืมเราอ่ะพี่ไปต่อยมวยพี่จะต่อยมวยลูกหลังตกฮาก็ได้โอ้โหง่ายพี่ไปต่อยมวยแจ้งหมดฮะพี่ไปต่อยมวยก่อนไม่เล่นดนตรีเลยต่อยมวยก่อนจะไปเล่นถือกีตาร์บงไปด้วยก็ไปเล่นเจ้าของค่ายมวยก็บอกว่าเล่นกีตาร์แม่งมันต่อยเราแม่งต่อยเราเล่นดนตรีดีกว่าเดี๋ยวซื้อเครื่องให้เลยซื้อให้เดี๋ยวนั้นเลยไปอีกวันต้องขึ้นไปเลยร้านเบงเงียบเสียงใครอยากได้อะไรเอาเลยโอ้ยเบงเงียบเสียงคือจับเสียงเอาเลยได้เลยเอาเลยเจ้าเบสไอ้หนุ่ยชื่อหนุ่ยชื่อหนุ่ยนั้นใช้วงสีโรดนานมากสีโรดสีโรดวงแรกเลยสีโรดเป็นค่ายมวยอ๋อค่ายสีโรดเราตั้งชื่อพี่ก็เล่นเลยเฟนเดอร์ยังตรงนี้พี่เคยเล่าให้ใครฟังไหมมีใครเคยสัมภาษณ์ใช่ไหมนานแล้วนะไม่เป็นไรอันนี้แต่มันไม่ละเอียดขนาดนี้ไม่เป็นไรไม่ละเอียดอันนี้ละเอียดจะไปต่อยมวยแต่เปลือกเอากีตาร์ไปด้วยเก็บเอากีตาร์โปร่งไงนั่งเล่นเจ้าของพี่ตุ๋ยเล่นตีได้ร้องเพลงได้หนึ่งเอาตั้งวงเลยอ่ะเดี๋ยวที่ก็มีเพื่อนๆอย่างนั้นอ่ะนี่เจดมิวส์กองไปเด็กบอกโปตีกองยังอยู่ไหมอยู่เมื่อกี้ยังพูดถึงกันโปตีกองไอ้เจดแล้วก็มีลูกหวังเตะชื่อเต๋อเสียไปแล้วเป็นนักร้องก็เล่นเพลงก็เหมือนที่รุ่นพี่ก็เล่นไงซื้อแซนซื้อแซนก็ยังเป็นญี่ปุ่นเราจะมีนักร้องเอวิสเราก็มีนักร้องคลิปเราก็มีแล้วก็แบบมันต้องเอวิสคลิปวิทเทิลต้องเป็นที่ขายวิทาวอนวิทาวอนด้วยเหรอวิทาวอนบรรยากาศนี่ก็เป็นต้นแบบของเต๋อที่เป็นลูกบังสัตว์องเตียงลูกชายเฮ้ยมึงอย่าต่อยมวยเลยเล่นดนตรีดีกว่าก็โอเคตกลงก็ไปซื้อเครื่องนะพี่ไปถึงร้านก็เล่นชื่อเอาอะไรเอาเนี่ยตู้ทวิน
กีตาร์จากกัวโอ้เฟนเดอร์จากกัวที่มันเป็นในเป็นตรงเนี้ยเฟนเดอร์จากกัวคล้ายสไลด์อ่ะนั่นสไลด์ได้นั่นแหละพี่ก็เลยเล่นกุมมือกุมมือเล่นดนตรีอาวุธใช้หูฟังไม่ใช่จะอาวุธเฟนเดอร์ที่แรกที่พี่เล่นที่ไหนที่แรกที่แรกที่เป็นอาชีพเลยก็เล่นคนเดียวหรือว่าเล่นยังไม่ได้อาชีพยังไม่ได้อาชีพเคยเล่นเป็นวงสีโรดเนี่ยอ๋ออยู่วงสีโรดการุณเก่งเรือดำยิงเนี่ยผมเด็กการุณไปเปิดที่ช่อง5ที่เปิดทีวีอ่ะโคตรโบราณเลยพอการุณเนี่ยสวัสดีบรรดาดาราคนเล่าคนที่เล่ามันก็ไม่ค่อยนั่นเลยนะเราเป็นนาของไทยแล้วพี่ก็เลยไปเล่นด้วยไปเล่นเปิดทศบอง5ขอนแก่นหรือจำไม่ได้ว่าน่าจะเป็นจำไม่ได้เนี่ยมาเล่นสีโรดเล่นที่นั่นเปิดทุกคนใส่หน้ากากก่อนหน้ากากแบบหน้ากากผีเออแล้วก็เล่นพี่เล่นกีตาร์โซโล่หรือว่าลีดโซโล่ลีดอะไรก็โซโล่เลยเอ้ยเล่นไม่ขอดเล่นโซโล่อะเล่นโซโล่ลีดโอ้โหไม่น่าเชื่อพี่ขอดูนิ้วหน่อยนิ้วขวาเนี่ยนิ้วขวาโซโล่ดินิ้วไม่นิ้วไงความไปนิ้วไม่นิ้วนี้อ๋อต้องซ้ายเป็นหลักใช่ไหมอ๋อแล้วเวลาพี่ใช้นิ้วไหนทำเร็วเอางี้ดีกว่าผมรบกวนพี่เวลาพี่ออสโอเคให้พี่ปันโอเคเพราะว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวขอจะลงบินกลับแล้วเดี๋ยวต้องบินไปไหนพี่เดี๋ยวนี้บินว่อนเลยพี่ฮะบินว่อนก็เนี่ยบินไปเชียงใหม่บินไปภูเก็ตมานี่เดี๋ยวบินไปเชียงใหม่แล้ว